ยอดครับบรรยากาศแบบนี้นี่เฉพาะตอนที่ผมเด็กๆ เท่านั้นฝนตกปลาเด็กวิ่งจับปลากันเต็มท้องนาเลยครับโอ้โหผมสุดยอดและดูสุ่มครับสุ่มของเขาเดี๋ยวจะลงไปดูทางไหนลงไปยังไงดีครับมีทางลงไหมครับไอ้เงาที่พูดในเดียวฮะไอ้เงาตั้งมาที่แบบสองที่แบบสองเดียวลงทางซ้ายมือเดี๋ยวผมลงไปครับไปดูเขาหาปลาผมจะไปหาปลาด้วยว้าวผมชอบมากเลยครับภาพนี้เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวลงไปเด้อลงไปนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเองไปลงไปครับลงไปครับต้องเดินลงเลนไปฝั่งนู้นถึงจะได้ปลายอมเลยครับไม่ได้ลงนานแล้วครับเลนอ้าวไปไหนแล้วอุ้ยเฮ้ยปลามันจะทวนน้ำขึ้นมาครับตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วเข้าไปอยู่ในนาเดี๋ยวผมเก็บกล้องก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่เก็บกล้องเนี่ยล้มแล้วมันมีปัญหาครับต้องเก็บก่อนแป๊บมีรสชาติเหลือเกินครับตอนนี้โอ้ชอบมากผมคิดถึงวัยเด็กจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมวิ่งจับปลาแบบนี้กับเด็กๆเลยสุ่มแล้วเขามีกบมันจับคู่กันถึงเช้าก็ใครที่อยู่แถวบางบ่อรู้เลยเขานี่ไล่จับปลางี้นะครับโอ้สุดยอดได้กี่ตัวหลายตัวไหมปลาหยังนี่ปลากระดีปลาอ่อนแหละเยอะครับที่ได้เลยครับเนี่ยปลากระดีกระดีแบบนี้ครับสีสวยๆเลยแล้วก็เขาใช้แหอย่างเงี้ยซ้ำนะโอ้ปลากระโดดขึ้นมานี่กระโดดขึ้นมาข้างบนนี่นะนี่ปลาตะเพียนโอ้หลายอย่างเลยครับตอนนี้วิถีนี่เป็นพูดไทยได้เนาะครับเป็นไทยแรงหรือไทยแดงนะครับจับปลาเฮ้ยนี่เป็นปลาไปเกือบได้วู้หนุกดีครับแม่มันมาปลาเป็นลงมาอย่างนี้มันขึ้นมาอย่างนี้มีลงไปก็มีขึ้นมาก็มีโอ้คุยกันรู้เรื่องเลยครับแล้วก็สุ่มปลาหาปลาก็มีก็ไปดูครับโอ้ฟันปลาดักฟันอยู่อย่างนี้ครับน้ำไหลลงปลาทวนขึ้นมาครับปลาขึ้นมาจากไอ้ทะเลสาบอินดอร์จีอยู่ตรงนู้นนะขึ้นมาแล้วก็ไปวางไข่แล้วก็จะลงมาอีกทีนึงเด็กๆก็เหมือนผมเด็กๆครับเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวช่วงรอครับเดี๋ยวผมไปดูตรงอื่นก่อนนะว่าทางซ้ายมือเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอสักตัวหนึ่งครับเขากำลังดักช่วงที่มันได้ขอให้ได้สักตัวหนึ่งครับช้อนเลยไม่ได้เหรอเอาตัวนู้นช้อนได้ป่ะช้อนเลยเฮ้ยดักแล้วได้แล้วครับได้เลยเนี่ยครับช้อนเลยครับช้อนเลยครับได้ไหมยังไม่ได้ครับไปดูตัวอื่นต่อครับตรงนี้สุ่มปลาเลยครับนี่บรรยากาศแบบนี้เฮ้ยตรงนี้มีปลาปลานี่ปลาเยอะเลยเร็วนี่ไงนี่ไงเอ้ยได้เปล่าได้เปล่านี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาแล้วมาแล้วงมปูอ่ะไม่ใช่มีปลาอยู่ตรงนี้ตัวนึงเนี่ยตรงนี้โอ้ยตีกล้องผมเกือบพังเดี๋ยวหาต่อได้กี่ตัวแล้วครับโอ้โหสุดยอดกี่ตัวแล้ว7ตัวผมคิดถึงตอนผมอยู่บางบ่อครับผมถึงสนุกสนานเท่านี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับกับทริปนี้ครับบอกตรงๆมีความสุขจริงๆปลาทวนน้ำแล้วก็เดินดูครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ฟันเอาก็ได้หรือว่าจะซุ่มก็ได้ครับปลาเหลืองน้ำอยู่ครับตอนนี้สายตาดีได้แต่ไร้เสียถ้าเป็นกลางคืนนะก็จะได้เป็นกบเป็นอะไรด้วยกบออกครับคืนนี้กบออกจากคู่แน่ๆน้ำท่วมรูมันแล้วถึงฤดูการที่เขาจะผสมพันธุ์พอดี
ฮ้ยกบเบอร์อะไรอะไรปลาหรือกบได้ไหมไม่ได้ผมต้องช่วยเขาดูด้วยครับว่าอยู่ตรงไหนดูครับน้ำมันแตกตรงไหนก็คือปลามันว่ายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้มีปลาอยู่นี่ตรงนี้มีปลาอีกอะนี่ครับสุ่มของเขาได้ไหมตัวใหญ่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กๆครับต้องดูชุดใหญ่นั่นครับเดินสุ่มอยู่ตรงนั้นครับเชือกอันเดียวคอยจับมีความสุขจริงๆครับนี่ครับหาปลากันแบบนี้แบตเตอรี่ต่ำซะแล้วครับขออนุญาตที่แบตผมจะหมดต้องขอจบตรงนี้ไปก่อนแล้วก็จะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายครับ